กลับมาอยู่กับ Talking Thailand ช่วงนี้ยาวๆถึง2ทุ่มนะคะขอไปที่ Talking Thailand Poll เมื่อวานนี้เนี่ยเราถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าคุณคิดว่าตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ตามที่พลเอกประยุทธ์และคนในรัฐบาลเห็นพ้องจะช่วยเปิดหาทางออกให้ประเทศได้หรือไม่ได้แน่นอน 3% ได้อยู่แล้ว 89 รอดูรายชื่อกรรมการ 8% ยังมีคนรอดูอยู่นะคะซึ่งจริงๆวันนี้ตั้งคำถามคล้ายๆกันเราอยากจะย้ำสักอีกทีนึงว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ที่ออกแบบโดยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุมได้หรือไม่เพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าจะยึดโมเดลสมัยคุณอภิสิทธิ์ถ้าคิดไปถึงตอนนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามันได้หรือมันไม่ได้แหมคุณจะใช้โมเดลตอนที่อังกฤษดีลกับไอร์แลนด์คุณจะใช้อะไรที่เขาประสบความสำเร็จมากเนี่ยนะแต่เมื่ออินพุตมันเป็นแบบนี้คุณคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการแก้ปัญหาแน่ๆค่ะนะฮะแล้วคุณจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งมาคุยกันมันก็ไม่จบอยู่แล้วอะครับถูกไหมบางทีผู้ชุมนุมเขาก็รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรเขาก็อาจจะไม่อยากเข้ามาร่วมหรือเปล่าค่ะไปกันที่เรื่องของการปฏิวัติที่หลุดออกมาจากปากของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะคุณสนธิเนี่ยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งเรื่องการปฏิวัติว่าสำหรับตนในการปฏิวัติไม่ใช่ความเลวร้ายถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญให้คนทุกคนมีส่วนร่วมให้เป็นรัฐธรรมนูญที่แฟร์ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่ขึ้นกับใครเลยใครก็ตามที่คิดปฏิวัติอย่าทำพลาดแบบคสช.ที่ยึดอำนาจเข้าตัวเองแล้วต่อยอดอำนาจแต่ต้องเข้ามาแล้วเอาความสงบเข้าสู่บ้านเมืองด้วยการรีบถวายอำนาจคืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสนธิเชื่อว่าพระองค์ไม่ใช้อำนาจนี้พระองค์จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาทันทีอันนี้คือคำที่คุณสนธิพูดเอาไว้นะฮะโดยบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติมีหน้าที่2ประการคือ1หาทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับ2รีบดำเนินการทางการเมืองโดยการเอาทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อร่วมร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่มาคุยกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เวลา2ปีเอาคนจากทุกพรรคมาเป็นรัฐมนตรีแต่ต้องไม่มีชื่อมีชายรุจิพันธ์และวิษณุเครืองามเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณสนธิยังกล่าวนะครับเราต้องมาตกลงกันก่อนว่าจะอยู่กันยังไงร่างหลักปกครองออกมาสัก20ข้อแล้วไปทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศพอเป็นรูปเป็นร่างถึงค่อยร่างรัฐธรรมนูญเพื่อล้อกับหลักการปกครองต่างๆเหล่านี้และเมื่อถามว่าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปฏิวัติตัวเองได้หรือไม่คุณสนธิกล่าวว่าปฏิวัติตัวเองก็ยิ่งชิบหายรัฐบาลแห่งชาติต้องไม่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคสช.ถึงเวลากลับบ้านได้แล้วค่ะนี่แหละคุณสนธิพูดเอาไว้ในรายการแล้วก็เลยนักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิตรเลยค่ะค่ะกรณีที่คุณสนธิเสนอทางออกประเทศว่าต้องมีปฏิวัติเพื่อเปิดทางรัฐบาลแห่งชาติก็มาเหมือนเดิมพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ทราบนะคะแต่ยืนยันว่าไม่มีปฏิวัติส่วนจะเหมาะสมหรือไม่กับการเสนอที่ออกมาในสถานการณ์แบบนี้พลเอกประวิตรก็บอกเหมือนเดิมไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบไม่รู้อย่างเดียวเลยนะฮะแต่ก็คือบางคนฟังดูแล้วก็บอกเออมันก็เป็นทางออกที่ดีนะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันคือกลไกในการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยต่อเนื่องให้มันถอยหลังลงไปอีกเพราะมันมีชุดวิธีคิดของคนในประเทศนี้ที่เชื่อว่ามันจะต้องมีคนเข้ามาแทรกอ่ะถูกไหมแล้วมันจะต้องแล้วเอาเข้าจริงมันหมายถึงอะไรมันก็คือการแค่โยกอำนาจจากอีลีทกลุ่มหนึ่งไปให้กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้ว2ปีนั้นทำอะไรไม่ได้เราต้องเอาชีวิตเราไปเสียเวลากับชุดการทำงานของพวกท่านเหรอแล้วในทางหลักการโดยทั่วไปประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้เพราะใครให้มันเกิดขึ้นมาเพราะคุณต้องปล่อยให้มันมีพลวัตแก้ปัญหาของมันตัวเองไปด้วยมันทำไปถึงทางตันมันทำไปมีปัญหาแต่ถ้าคุณยืนหยัดในหลักการว่าจะใช้ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันแก้ได้นะฮะเนี่ยที่คุณบอกคืออะไรก็คือว่าให้ยุบสภาคืนพระราชอำนาจ มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำในประชาธิปไตยได้ทั้งนั้นเลยพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมลาออกยุบสภาใช่ไหมครับก่อนยุบสภาก็ทำคุณให้ประโยชน์บ้านเมืองหน่อยนะครับตั้งสสรให้เสร็จนะครับยกเลิกกฎหมายบางตัวที่มันเป็นปัญหาอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60เช่นสวเลือกนายกยกไปเลยนะฮะและหลังจากนั้นให้ประชาชนเขาเลือกกันเองนะฮะรัฐบาลแห่งชาติคือรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากใครเราถึงจะเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไปได้เรื่อยๆนี่มันเหมือนแบบเอานอกตำรามาเสียบจะทำอะไรต้องยึดอำนาจจะทำอะไรต้องคืนอำนาจให้คนนั้นจะทำอะไรต้องใช้วิธีการทางลัดตลอดโดยไม่ยอมให้ประชาธิปไตยมันเติบโตไปด้วยตัวมันเองไม่ปล่อยให้มันเดินใช่ไหมฮะแล้วมันก็อยู่ในมือของคนไม่กี่กลุ่มนั่นแหละโยนกันไปโยนกันมาเหมือนเดิมนะฮะประเทศก็จะวนอยู่เศร้าไม่รู้ประชาคนไทยเนี่ย
ได้มีโอกาสใช้รัฐบาลที่ตัวเองเลือกตั้งมาเนี่ยไม่แค่กี่ปีเองถ้าจะเทียบกับการที่โดนทหารยึดอำนาจไปนะคะแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยมีจำนวนสัดส่วนมากกว่าประชาชนอยู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกใช่ไหมคะที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา6ปีนะฮะแล้วในประชาธิปไตยมันปกติมากเลยนะรัฐบาลบริหารจัดการลำบากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้วิธีที่เขาเซฟตัวเองกันก็คือเขาก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือบางทียอมให้เกิดการเปลี่ยนขั้วถูกไหมฮะแล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปตามมติเป็นไปตามหลักการสากลเป็นไปตามห้วงเวลาในมือที่คุณมีที่จะต้องบริหารจัดการถูกไหมมันไม่มีใครควรจะมีวิธีคิดว่าถ้าไม่มีฉันอยู่ประเทศชาตินี้จะเจ๊งจะหมดจะชิบหายอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่ไง คุณก็ต้องปล่อยให้คนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์มากมายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้ามาทำถึงยุคนึงเนี่ยนะครับเราหยุดวงจรรัฐประหารได้ถูกไหมครับหลังพฤษภาธมินเป็นต้นมาแม้มันจะมีปัญหาแต่มันปรับตัวไปเรื่อยๆปัญหาในรัฐระบบรัฐสภาในยุคหลังพฤษภาธมินจนถึงปี40เนี่ยมันก็นำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี40หลังจากนั้นมันมีเสถียรภาพในการบริหารการเมืองไทยเปลี่ยนจากการเมืองของการใช้เงินและอิทธิพลไปสู่การเมืองของการใช้นโยบายแล้วนะนะฮะอ้าวแล้วนโยบายมันดีจริงไหมมันเป็นประโยชน์สาธารณะจริงหรือเปล่าถูกไหมครับมันเป็นประชานิยมหรือไม่คุณต้องให้เกิดการแข่งขันทางนโยบายมันถึงจะไปต่อได้ไอ้ชุดวิธีคิดต้องเอาคนดีมาทำเป็นไงล่ะมันได้อะไรขึ้นมาไหมล่ะค่ะใช่ไหมฮะก็เห็นกันอยู่ว่าอะไรแต่ว่าพูดถึงการก้าวไปข้างหน้าพลเอกประวิตรเขาก็ติดตามโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์ดูแต่เนชั่นเด็กบอกว่านี่คือนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมใช้ช่องทางดิจิทัลในการที่จะสื่อสารการรวมพลกันกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าตัวเองเนี่ยติดตามอยู่ส่วนที่หลายกระแสระบุว่าภาครัฐยังเข้าถึงโซเชียลมีเดียไม่เท่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมพลเอกประวิตรย้อนถามสื่อมวลชนเลยค่ะบอกว่ารู้ได้ยังไงผมเข้าถึงมากกว่าด้วยนึกถึงพีม็อกเมื่อวานที่ลั่นลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อีกรอบแล้วมีทุกวันเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็มีท่านหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งข้อมูลมาเราก็บอกว่ารัฐบาลเขามีเครื่องมือแล้วนะฮะที่สามารถใช้แฮกข้อมูลใน LINE ใน WhatsApp อะไรอย่างนี้ได้หมดแล้วแฮกข้อมูลประชาชนใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แนะนำว่าให้ใช้ Telegram นะยังจับไม่ได้อยู่ก็ดีนะคะรัฐบาลตาสว่างขึ้นมาบ้างว่าคนประชาชนคุยอะไรกันเราจะไปบรรยากาศไม่ไงค่ะไม่ไงค่ะเดี๋ยวเราไปบรรยากาศที่ถนนสีลมกันนะคะเป็นศิลปะราษฎรเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมทั้งเดินแบบแสดงดนตรีเลยเดี๋ยวเราไปฟังการบรรยายของคุณกันตพลอนุวันผู้สื่อข่าววอยซีวีสดมาจากที่นั่นค่ะเชิญค่ะคุณกันตพลค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะวันนี้บรรยากาศที่ถนนสีลมนะก็เนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนการเปิดหน้าเพื่อรายงานสถานการณ์รายงานข่าววันนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงขออนุญาตผู้ที่ติดตามการรายงานสดรวมถึงทั้ง3ท่านนะว่าวันนี้จะไม่มีการเปิดหน้าแต่ว่าผมอนุญาตไปที่ความเคลื่อนไหวนะการชุมนุมของราษฎรที่บริเวณวัดแขกนะบนถนนสีลมบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนี่ยนะก็เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหัวถนนสีลมยาวเรื่อยมาจนถึงบริเวณวัดแขกถนนสีลมเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมนะครับ People Runway นะครับจำลองการเดินแฟชั่นโชว์โดยกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็แต่งกายในรูปแบบต่างๆบนพรมแดงที่มีการเตรียมไว้นะครับแล้วก็ปิดถนนสีลมทั้งสองฝั่งนะฮะจากบริเวณแยกนราธิวาสไปจนถึงแยกมเหศักดิ์นะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ในพื้นที่นะการจัดกิจกรรมก็ยังได้นำไวนิลนะครับรวมถึงงานศิลปะที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เสียดสีสังคมนะต่อเหตุการณ์ต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมาจัดแสดงโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นะที่สื่อสารถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยเหตุการณ์การสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจนะฮะเหตุการณ์ที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยรวมถึงรูปภาพต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่เสียดสีสังคมนะภาพบางภาพก็มีความพยายามหรือว่าต้องการสื่อสารไปที่ผู้มีอำนาจต้องการสื่อสารไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อบ่งบอกความรู้สึกนึกคิดบ่งบอกความอัดอั้นตันใจต่อกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อกระบวนการที่การใช้อำนาจของตัวนายกรัฐมนตรีการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้มีอำนาจในส่วนต่างๆงานศิลปะเหล่านี้ก็พยายามจะสะท้อนไปถึงคนเหล่านั้นนะครับ
นอกจากนี้นะในพื้นที่เองก็มีแผ่นป้ายขนาดใหญ่นะครับวิพากษ์วิจารณ์นะการใช้งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้พรมแดงนี่นะก็เป็นพรมแดงที่มาปูบนพื้นผิวการจราจรเพื่อให้ผู้ชุมนุมหรือว่าบุคคลที่สนใจนะครับสามารถลงถนนเพื่อเดินแฟชั่นโชว์ได้ด้วยนะครับก็ในกิจกรรมแฟชั่นโชว์ก็มีหลากหลายชุดหลากหลายแนวคิดนะฮะที่จะสะท้อนจะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจนะครับการเดินแฟชั่นโชว์บนถนนก็ระบุนะครับว่าทุกรันเวย์ทุกที่คือรันเวย์นะครับรวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ก็ได้เรียกเสียงหัวเราะนะครับเรียกสตินะเรื่องความรู้สึกนึกคิดต่างๆจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่มากก็น้อยครับวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมที่ติดตามการรายงานสดอยู่รวมถึงทั้ง3ท่านว่าจริงๆถ้าติดตามการรายงานสดอาจจะไม่เพียงพอจริงๆฮะเพราะว่างานศิลปะของราษฎรวันนี้ต้องมาชมด้วยตัวเองจริงๆเพราะว่าการตีความของแต่ละรูปการตีความของแต่ละบุคคลอาจจะมีความแตกต่างกันภาพบางภาพนะฮะบางคนอาจจะคิดนะในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปภาพบางภาพอาจจะเสียดสีในมิติต่างๆในมุมต่างๆในมิติของการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจแตกต่างกันออกไปหลากหลายแนวคิดจึงต้องมาชมด้วยตัวเองจริงๆนะฮะผ่านการรายงานสดอาจจะไม่เข้าใจถึงศิลปะถึงงานนะต่างๆที่ต้องการสื่อสารและที่สำคัญนะบรรยากาศที่สำคัญซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้คงหนีไม่พ้นการเดินแฟชั่นโชว์นะซึ่งการเดินแฟชั่นโชว์วันนี้เองก็มีการปราศัยสลับนะเพื่อบ่งบอกความรู้สึกบ่งบอกถึงเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยู่สถานที่แห่งนี้นะว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลการใช้งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะเพื่อไปจุดหนึ่งจุดใดนะโดยไม่คำนึงถึงประชาชนเนี่ยมีความมากไปน้อยไปอย่างไรก็มีการปราศัยสะท้อนกับการเดินแฟชั่นโชว์ช่วงสุดท้ายของการรายงานสดนะผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพรมแดงนะครับแล้วก็รวมถึงการปราศัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับงบประมาณที่เลื่อนมานะคะถ้าเป็นของแบบนี้เทียบกับของงบประมาณสถาบันกษัตริย์อาจจะดูน้อยนะคะแต่ว่างบประมาณในส่วนนี้ไม่ใช่เพียงว่าเพียงเพราะว่าเขาเป็นราชวงศ์เขาเป็นกษัตริย์ค่ะแต่ว่าเราลองมองไปที่ประชาชนทั่วไปมองไปที่คนทั่วไปค่ะที่อยู่ในประเทศนี้เขาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับโอกาสหรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอเหมือนกับสถาบันเหมือนกับราชวงศ์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเสมอมาค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะคะคือเงินภาษีค่ะขอบคุณคุณกันตพลนะคะที่บรรยายให้เราได้ฟังคุณกันตพลบอกถึงข้อจำกัดนิดนึงที่ไม่สามารถเปิดหน้ารายงานได้เพราะว่าเข้าใจว่าสถานที่น่าจะค่อนข้างแคบแล้วก็มืดแล้วก็ตั้งกล้องน่าจะยากแล้วก็มืดด้วยก็เลยบรรยายให้เราฟังก็แต่เราไลฟ์สดกันอยู่อีกช่องนึงแหมจริงๆก็ไม่อยากให้คนย้ายจากเราไปดูอย่างอื่นแต่ว่าไลฟ์สดกันอยู่เดี๋ยวดูได้ดูเราวิเคราะห์ไปด้วยเปิด2จอก็ได้ค่ะนะหมดจากที่สีลมนะคะเรามากันที่โอ้โหขอย้อนกลับไปรายการถามตรงๆนะฮะกับจอมขวัญของปวดหัวอะไรปวดหัวตึ๊บเลยเมื่อวานไทยรัฐนะคะหลายคนดูก็บอกว่าคุณปารีณาก็พูดอยู่ในเหตุในผลแต่ว่าอาจจะมีแท็กติกส่วนน้องไมค์เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรสุขุมนุ่มลึกในการที่จะตอบคำถา มก็คือมีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวคุณปารีณาแล้วก็ตัวน้องใหม่ที่เป็นตัวแทนของประชาชนปลดแอกนะคะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่มีการถามประเด็นที่เรื่องความเหลื่อมล้ำประเด็นที่น่าสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำตอนหนึ่งเนี่ยคุณปารีณาตั้งข้อสงสัยถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกคุณปารีณาก็ถามกลับว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงต้องลาออกนี่เป็น question ใหญ่ๆเลยน้องไมค์ก็บอกว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่รัฐบาลคสช.ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยกระชับขึ้นเลย6ปีนานมากแล้วคนที่เป็นนายกต้องมีศักยภาพมากพอที่จะกระชับความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆอันนี้คือน้องยกตัวอย่างที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่อีกต่อไปนะฮะส่วนคุณปรินาก็ตอบโต้นะครับว่าความเหลื่อมล้ำใน6ปียืนยันว่าเกิดขึ้นมานานสมัยนายกทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสุนสมชายนะก็มีความเหลื่อมล้ำมาตั้งนานแล้วดังนั้นจึงไม่เป็นธรรมที่จะมาโทษว่าความเหลื่อมล้ำนี้เกิดขึ้นในช่วงการดำรงตำแหน่งอยู่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจารย์กับคุณเดียเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาทุกรัฐบาลใช่ฮะอันนั้นถูก
ใช่ครับแต่ว่ามันมีบางรัฐบาลที่ทำให้แคบลงได้เนี่ยที่อ้างชื่อมาเนี่ยเขาทำให้แคบลงได้นะครับหรือถ้าทำให้แคบลงไม่ได้แต่เขาทำให้เงินในกระเป๋าของคนที่อยู่ในระดับล่างสุดกับทุกคนเนี่ยมันสูงขึ้นพูดง่ายก็คือคนที่อยู่ในระดับที่ล่างที่สุดเนี่ยก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีกำลังซื้อนะฮะแต่ในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้มันชัดมากเลยนะว่าความเหลื่อมล้ำเราเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทั้งในเรื่องของเด็กนักเรียนคนทำการแรงงานเขาศึกษากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วถ้าคุณปรินายังไม่เก็ตผมก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เก็ตว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งให้ความสำคัญและมันแก้ได้ไม่ใช่โดยการเถียงว่าก็คนอื่นก็เป็นนั่นแปลว่าอะไรรัฐบาลอื่นเหลื่อมล้ำชั้นก็จะเหลื่อมล้ำได้อย่างนั้นเหรอแล้วเราจะมีคุณไว้ทำไมตลกดีนะวิธีคิดคือแต่ว่าที่เดียฟังเมื่อวานฟังสัมภาษณ์เมื่อวานนี้คือเดียรู้สึกว่ามันมีหลายประเด็นมากที่เดียต้องคานคุณปรินา อย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณปรินา ยกเรื่องความเหลื่อมล้ำ6ปีเกิดขึ้นมานานสมัยนายกทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสมชายก็คือล้วนแต่เป็นพรรคการเมืองก็คืออะไรล่ะไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยซึ่งคุณปรินาอาจจะลืมไปแล้วว่าเมื่อปี57เนี่ยคุณปรินามาอาศัยชายคาบ้านเพื่อไทยอยู่คุณออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วคุณมาอยู่พรรคเพื่อไทยณตอนนั้นแปลว่าคุณเห็นดีเหรอเรื่องที่คุณบอกว่าแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้คุณเดียฟาดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้คุณเคยอยู่พรรคนี้เดียอยากจะให้คุณปรินาดูตัวอย่างคนจากพรรคเพื่อไทยที่ออกไปอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ได้ค่ะเขาไม่เคยแหวงกลับมากัดบ้านเก่านะคะก็ว่ากันไปด้วยการทำงานว่ากันไปด้วยนโยบายเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้น อนาคตคุณปรินาอาจจะสมสารกลับมาอยู่เพื่อไทยก็ได้ใครจะทราบแต่การที่คุณมาแหวงกัดบ้านเก่าแบบนี้มันเหมือนเราเลี้ยงเสียเข้าสุกอะค่ะนะใช่ไหมและสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราจำกันได้ไหมมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งเราวิพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองเนี่ยไม่มีอุดมการณ์คือทำอะไรก็ได้ขอให้ได้อำนาจได้เงินเนี่ย มันกลับมาอีกแล้วนะโดยเฉพาะในกรณีนี้มันเห็นเลยนะครับถ้าเราไปดูจากรายละเอียดของคุณปรินาก็เป็นเหมือนนักการเมืองที่จะต้องขอย้ายไปอยู่กับศูนย์อำนาจไปเรื่อยๆและพร้อมที่จะทำทุกอย่างโดยไม่มีความจำเป็นจะต้องมีจุดยืนทางอุดมการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะแต่คุณปรินาไม่ได้ตอบว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ยังต้องอยู่ใช่ไหมในรายการแล้วก็พูดถึงว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครลาออกถ้าเราย้อนกลับไปวันก่อนเดียพูดแล้วค่ะอาจารย์วิโรจน์ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม56อันนั้นก็เหมือนเป็นการที่ท่านลาออกไกลๆแล้วแต่ว่าท่านน่ะต้องอยู่รักษาการเพื่อให้มีการใช่เพื่อให้มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่มาแต่ณตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อวันที่3มีนาคมมันกลายเป็นโมฆะจำได้ไหมคะจำได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นท่านนายกยิ่งลักษณ์ยังรักษาการอยู่ต่อไปจนกระทั่งเมื่อวันที่9พฤษภาคมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนท่านยิ่งลักษณ์ออกเป็นนายกด้วยสาเหตุที่โยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีไม่เป็นธรรมณตอนนั้นท่านนายกต้องลงจากตำแหน่งนายกแล้วก็มีท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์ดำรงไพศาลขึ้นมารักษาการแทนเมื่อวานคุณปรินาขาดข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไปหมดเลยคือเดียกลัวว่าผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ทันเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยจะได้รับข้อมูลผิดๆจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ในการเมืองแต่เหมือนไม่ได้อยู่ในการเมืองอะค่ะมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ไม่ทราบเลี้ยงไก่มาค่ะแม่นอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นนะยังถามด้วยว่าหากคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีจะออกมาไล่กันไหมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาก็บอกแล้วว่าจะให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งส่วนเรื่องของการปฏิรูปนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการยุบสภาไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่สามารถจะเอาแสนคนอยู่ดีๆไปไล่ใครหรือจะให้ยุบสภาขนาดคนล้านยังไล่ไม่ได้เลยในสมัยคุณยิ่งลักษณ์รักษาการนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องการคุกคามประชาชนอยากถามว่าใครคุกคามใครภาพที่ออกมาก็เห็นอันนี้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่คุณปรินาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างที่คุณเดียบอกว่าขนาดคนล้านคนยังไล่ไม่ได้เลยในสมัยยิ่งลักษณ์รักษาการนายรัฐมนตรีก็เป็นรักษาการเป็นรักษาต้องทำหน้าที่รักษาการแล้วท่านก็โดนถอดถอนออกไปจากใครนะแล้วประเด็นก็คือทุกอย่างนั้นทำตามกลไกของรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะค่ะแล้วคนที่ถอดถอนแล้วก็มีตอนหลังมันมีเรื่องชี้มูลที่จะให้สวถอดถอนสวเป็นคนคือสวเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการเดินทางของประชาธิปไตยมาแต่ไหนแต่ไรและสวชุดนั้นก็มาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้บางส่วนและเป็นสวอยู่ในชุดนี้บางส่วนด้วยคุณทวินเปลี่ยนสีที่เป็นเหตุก็ได้เป็นสว
คุณผู้ชมลองท่านผู้ชมเข้าใจเห็นภาพยังคะเห็นภาพเห็นภาพนะคะนะฮะก็เมื่อวานก็เห็นแท็กติกของคุณปรินาก็ไม่อธิบายตอบกลับด้วยเหตุผลแต่พยายามใช้คำถามโยนกลับเข้าไปเรื่อยๆแทรกตลอดนะฮะแทรกตลอดก็สไตล์เขาว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเขาหลายๆคนก็บอกว่าคุณปรินาเก่านะที่ไม่ให้น้องไม้พูดอย่างเต็มที่ในเรื่องของเหตุและผลต่างๆค่ะเราตลกมากที่ไปถามว่าน้องไม้เนี่ยรู้จักหรือศึกษารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือยังแล้วรู้จักคำว่าแบบรัฐประหารกับปฏิวัติไหมอะไรอย่างเงี้ยว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ตัวเองพูดถึงมาตรา112แต่มาตรา112นี่คือกฎหมายอาญาไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะอะไรครับวันก่อนจำได้ไหมตอนแรกๆเลยที่เข้าสภาก็อ้างกฎหมายมาตรา300อะไรกว่าซึ่งมันไม่มีหัวคนก็หากันใหญ่เลยค่ะค่ะเราจะไปที่คุณปลื้มค่ะคุณปลื้มอยู่ที่ Skywalk MBK นะคะกิจกรรมครบ13วันสลายชุมนุมม็อบเยาวชนนะคะลองไปฟังคุณปลื้มบรรยายกันดูค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับผมยืนอยู่บนสกายวอล์กนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างนาบุญครองแล้วก็หอศิลป์กทมนะครับพื้นที่บริเวณนี้ถ้าดูด้านหลังจะเห็นบรรยากาศในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งมีการพูดปราศัยเล่าถึงเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีการสลายการชุมนุมตั้งแต่สมัยปี2553นะการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงก็มีคนซึ่งเคยเข้าร่วมชุมนุมในวันนั้นมาเล่าสถานการณ์ให้ฟังแล้วก็มีการเล่าถึงสถานการณ์การเคลื่อนไหวการรวมตัวของพี่น้องประชาชนย้อนกลับไป13วันที่แล้วนะครับในเย็นวันศุกร์ในคืนวันศุกร์ที่16ตุลาคมด้วยเอาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของ performance art นะฮะถ้าเดินเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นมีตัวแทนของกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งเขามานั่งอยู่กับเก้าอี้นะมีประมาณ10คนได้ที่นั่งอยู่กับเก้าอี้แล้วก็เอาเชือกมามัดมือมัดเท้าตนเองเป็น performance art ที่สะท้อนถึงความไร้เสรีภาพในยุคนี้สมัยนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นบรรยากาศเหมือนกับกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นบรรยากาศแบบเป็น performance art ที่เสียดสีทางการเมืองการปกครองนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์แบบนั้นนอกเหนือไปจากนั้นจริงๆแล้ววันนี้มีคุณชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะก็มาเล่าเหตุการณ์ที่ถูกจับกุมตัวนะฮะในวันที่13ตุลาคมนะก็มีแอมมี่มานอกเหนือไปจากนั้นมีคุณวรรณเกียรติชูสุวรรณซึ่งมาจากกลุ่มพลเมืองโต้กลับคุณวรรณเกียรติชูสุวรรณเนี่ยมาเล่าถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี53ซึ่งเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคนั้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็มีจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยคุณอับดุลลอฮ์ซิเดะนะฮะมาเล่าเหตุการณ์ตักใบและก็ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็มีคุณณัฐปกรณ์นามเมืองนะฮะคือเราก็อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยคุณณัฐปกรณ์เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของไอลอเขาเล่าถึงความรุนแรงจากรัฐกับทางออกและหนึ่งในทางออกที่เขาเสนอและแน่นอนแล้วนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไอลอว์เขาก็ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งในส่วนนั้นก็ยังรอคำตอบอยู่ว่าพอถึงวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเสนอนะยติในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นพาดหัวข่าวว่าประชาชนที่มาโดยจำนวนเนี่ยจะค่อนข้างบางตาคือหมายความว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมที่มีการตะโกนร้องขับไล่พลเอกประยุทธ์ในแบบที่ตะโกนแบบ I hear too เนี่ยไม่มีในวันนี้นะวันนี้ไม่ได้มีการตะโกนไล่ใครแต่ว่ามันเป็นแนว performance art เอาจริงๆแล้วหนึ่งในไฮไลท์ในวันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลา18นาฬิกานะที่เขาเปิดเพลงชาติแต่ว่าคนซึ่งนั่งอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเขานั่งต่อเขาใช้การเคารพธงชาติด้วยการชู3นิ้วนะฮะแต่นั่งอยู่กับพื้นซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมือนกับตามปกติผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ก็ยังยืนเคารพธงชาติปกตินะแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยเขานั่งอยู่กับพื้นเพื่อแสดงออกถึงแสดงความเห็นใจคนซึ่งถูกกระทำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะที่เด็กนักเรียนเนี่ยที่โดนตบอ่ะนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคนซึ่งเข้าไปตบเด็กนักเรียนคนนั้นขอโทษแล้วเนี่ยแต่ว่ากลุ่มวันนี้เขาแสดงออกเลยว่าเฮ้ยการใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมประเทศชาติร่วมสังคมในลักษณะนั้นเพียงเพราะว่าเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนคนนึงไม่ได้ยืนเคารพธงชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำได้นะไม่ควรใช้ความรุนแรงต่อกันนะเป็นการเตือนสตินะเตือนสติคนซึ่งรักชาติในแบบที่ไปเกลียดคนอื่นนะไปใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเพราะฉะนั้น
นั่นคือไฮไลท์ในช่วงแรกๆนะก็คือนั่งอยู่กับพื้นเคารพธงชาติด้วยการชู3นิ้วนะครับซึ่งทำให้ผมนึกคิดไปถึงกิจกรรมซึ่งอย่างในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเขาจัดนะตอนนั้นมีการประท้วงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมที่นู่นเนี่ยก็จะมีประชาชนเขาคล้องแขนกันแล้วก็คุกเข่าเคารพธงชาติแทนที่จะยืนตรงเคารพธงชาตินะเพราะฉะนั้นที่นี่ในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันจัดกิจกรรมในลักษณะนั้นนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยมันมีหลายซีนนะซีนที่ตรงตึกNation Tower ตรงบางนาก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งอันนั้นเรียกร้องเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อให้มีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นถ้าคุณไปดูที่สีลมตรงศาลาแดงถึงวัดแขกมันแทบจะเป็นอาร์ตเฟสติวัลบนท้องถนนก็จะเป็นอาร์ตในเชิงเสียดสีการเมืองการปกครองนะน่าจะแรงกว่าตรงนี้วันนี้ค่อนข้างสงบนิ่งแบบสบายๆแล้วก็จากได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนที่บางทีเดินเข้ามาทักผมบ้างเนี่ยแล้วก็มีโอกาสเจอกับสื่ออื่นเนี่ยอารมณ์ในวันนี้คือมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วมันเป็นบรรยากาศซึ่งเท่าที่คุยกับคนซึ่งมาในพื้นที่นี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วเขาก็ถามผมแล้วผมก็ไม่มีคำตอบเขาก็ถามว่าตกลงแล้วสถานการณ์ในทุกวันนี้มันจะจบลงอย่างไรนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้ถ้ามานั่งฟังไม่ว่าจะเป็นมุมของศรีสุวรรณจันยาหรือจตุพรพรมพันธ์หรือแม้กระทั่งสนธิชงอยู่เนี่ยนะฮะอันนั้นมันไม่ใช่แนวทางที่จะจบลงด้วยดีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเมื่อม็อบเริ่มซาเนี่ยในบางจุดเนี่ยฝ่ายซึ่งถืออำนาจอยู่รัฐบาลเนี่ยเขาจะทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็บริหารประเทศชาติต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือเขาจะยังมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตาม3ข้อเรียกร้องซึ่งคณะราษฎรเรียกร้องรวมไปถึงการนายกรัฐมนตรีต้องลาออกซึ่งแน่นอนบิ๊กตู่ไม่ยอมถอยอยู่แล้วนะเวลานี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยอมทำให้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปสถาบันก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติตามภารกิจนั้นหรือมีความต้องการที่จะปฏิบัติตามภารกิจนั้นเลยได้สัมไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามรอดูต่อคือว่าถ้าม็อบเริ่มซาเนี่ยแรงกดดันจะเริ่มน้อยลงหรือไม่หรือเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนมันจะกลับมาแบบคือทึกคึกโครมได้เหมือนเดิมนะครับนั่นคือบรรยากาศนะครับจากที่นี่ Skywalkนะครับตรง MBK นะครับใกล้ๆกับสน.ปทุมวันใกล้ๆกับสยามนะฮะโดยรวมวันนี้สบายๆนะครับกลับไปที่ในห้องส่งฮะขอบคุณคุณปลื้มนะคะอ๋อวันนี้คุณปลื้มคุ้มค่าเลยรายงานข่าวให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากจบรายการเรามีสด Daily Dose ที่นั่นเลยนะฮะแหมวันนี้รู้สึกจะ alert นะนี่คุณปื้มกับอาจารย์ศิโรจน์นี่แข่งกันลงพื้นที่เลยแข่งกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านผู้ชมบอกอยากให้คุณปื้มไปบางนาคนไม่ค่อยเยอะค่ะค่ะแล้วคุณปื้มตรงนี้เหนื่อยแล้วคงวิ่งไปไม่ไหวค่ะขอบคุณคุณปื้มด้วยนะคะที่รายงานบรรยากาศก็ยังมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กิจกรรมศิลปะกันนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าตรงนั้นถ้าใครจะไปที่วัดแขกสีลมก็คงนั่งรถกันไปได้วันนี้ไม่มีปิดรถไฟฟ้านะคะทุกอย่างการจราจรอำนวยความสะดวกให้เราดีนะคะการขนส่งจะไม่ปิดโอเคนะคะย้อนกลับมาที่น้องไมล์นิดนึงเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เขานัดไต่สวนคำร้องขอหมายจับที่สน.ทุ่งมหาเมฆยื่นขอหมายจับน้องไมล์แล้วก็พวกอีก4คนรวมเป็น5คนนะคะจากกรณีที่เป็นแกนนำไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อค่ำวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยศาลก็วิเคราะห์นะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาและการชุมนุมระยะสั้นยังไม่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีประกอบกับผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับจึงเห็นควรให้ผู้ร้องไปดำเนินการออกหมายเรียกก่อนในชั้นนี้ก็เลยให้ยกคำร้องไปนะและหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆก็รวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดทั้งเอกสารวิดีโอภาพถ่ายเพื่อเตรียมออกหมายเรียกทั้ง5คนต่อไปค่ะคือพนักงานสอบสวนเขาไม่เคยออกหมายเรียกออกหมายจับมาก่อนหรอคะ เขาถึงไม่รู้ว่าองค์ประกอบ ในการที่จะไปขอหมายจับเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือข้ามขั้นถูกไหมข้ามขั้นแล้วก็พฤติกรรมไม่มีเลยว่าจะมีการหลบหนีน้องก็ยังไปม็อบทุกม็อบก็ยังเป็นแกนนำยังไปออกรายการคุณจอมขวัญใช่ค่ะแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอย่าบอกว่าไม่มีหลักแหล่งเพราะว่าคุณตำรวจที่ไป
จับน้องไมค์ในวันนั้นยาววิกาเนี่ยไปเฝ้าหน้าบ้านถามโทรไปหาพ่อแม่เขาอีกนะคะอันนั้นก็ผิดอยู่แล้วก็อย่างที่ว่ารัฐไทยทำอะไรไม่เป็นไปตามขั้นตอนไม่เป็นไปตามหลักการอะไรก็ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วต้องให้ศาลมาบอกว่าต้องกลับไปเอาหมายเรียกก่อนก็กลับไปเอาหมายเรียกแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่แรกๆเลยจำได้ไหมไปจับเพนกวินกับเขาบอกมีหมายเรียกก็ไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ต้องทำให้มันเกิดเป็นซีนแล้วมันสร้างความหวาดกลัวมันสร้างความหวาดระแวงแล้วมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันได้ไงคุณจะทำไปทำไมถึงไม่แปลกที่บรรดาน้องๆจะบอกว่าขอข้อเรียกร้องหยุดคุกคามประชาชนนี่ห้าคนที่บอกนอกจากน้องไมค์ก็คือมีคุณกรกฎแสงเย็นพันธ์ชนินวงศ์ศรีชลทิศโชติสวัสดิ์เบญจาอะปันนะคะซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาน่าจะมีการออกหมายเรียกก็หวังว่าทางศาลจะไม่บ้าจี้ไปกับพนักงานสอบสวนกับตำรวจละกันคือตำรวจก็เดี๋ยวก็ไม่ทราบว่าทำแบบนี้นี่คือจะหวังเอาผลงานให้เป็นที่รักที่ชอบหรือว่าอะไรแต่ว่างานนี้ก็คือหวังพึ่งศาลนะคะก็คือควรจะสั่งตามสมควรอะไรหมายเรียกก็ออกหมายเรียกหมายเรียกไม่มาก็พิจารณาดูว่าผู้ต้องหามีทีท่าว่าจะหลบหนีอะไรหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ค่ะส่วนอีกคดีนึงค่ะศาลแขวงปทุมวันวันนี้รับฟ้องคดีคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพรรณิกาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคุณภัยรัฐโชติอดีตผู้สมัครของสสพรรคอนาคตใหม่จังหวัดนครปฐมร่วมกันกระทำผิดพรบชุมนุมสาธารณะในการชุมนุมแฟลชม็อบค่ะที่สกายวอล์กสี่แยกปทุมวันหน้าหอศิลป์เหมือนกันเมื่อวันที่14ธันวาคม62ก็คือปลายปีที่แล้วที่คุณธนาธรไปจัดแฟลชม็อบนั่นเองโดยคุณกฤษดางนุจจำรัตนะครับทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยว่าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องศาลก็มีคำสั่งรับฟ้องทันที6ข้อหาคือ1ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง2นะครับร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางการเข้าออกหรือการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า3ร่วมกันจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบต่อการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้พื้นที่สาธารณะ4นะครับการร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต5ทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังและ6พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่ยอมเลิกชุมนุมนะฮะซึ่งภายหลังศาลแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง5ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยเฉพาะข้อหาเรื่องการชุมนุมในเขตพระราชวังในระยะ150เมตรซึ่งก่อนหน้าที่จะได้มีการตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ชุมนุมเกินกว่า150เมตรอีกทั้งทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็เกินกว่า150เมตรส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าขัดขวางรถไฟฟ้า BTS นั้นตรวจสอบแล้วพบว่ารถไฟฟ้าเสียตั้งแต่สถานีจตุจักร ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการขัดขวางแต่อย่างใดค่ะซึ่งในคดีนี้ค่ะศาลก็ได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่22ธันวาคมปีนี้นะคะเวลา10โมงที่ศาลแขวงปทุมวันพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง5คนโดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆทางด้านนายพิธาค่ะระบุว่าตนไม่รู้สึกกังวลแม้ศาลจะมีคำสั่งรับฟ้องส่วนกรณีที่ตนเองยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงกับรัฐสภาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมติของสภาและตนพร้อมสู้คดีไม่มีทางหลบหนีแน่นอนค่ะนะแล้วก็พอคุณเดียอ่านจบปั๊บนะฮะท่านผู้ชมก็ถามเลยว่าไปฝากถามตำรวจหน่อยดิไปตามจับเด็กทำไมแล้ววัยพจน์เนี่ยไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะค่ะแต่คดีนี้นี่ย้อนกลับไปก็คือหูตั้งแต่ปลายปี62เลยนะคะตอนนั้นที่คุณธนาธรคุณพิธาก็ไปด้วยตอนนั้นยังเป็นอนาคตใหม่อยู่ใช่ใช่ไหมคะนะที่ไปจัดแฟลชม็อบกันแล้วก็มีโหคนไปร่วมเยอะแยะจะชอบประเด็นนี้มากเลยอ่ะรถไฟเสียเป็นจตุจักรแล้วอ่ะไม่เกี่ยวรถไฟมันไม่ได้เสียมันเขาคงหยุดวิ่งค่ะก็สู้คดีกันต่อไปนะคะแต่พอพูดถึงคุณธนาธรเนี่ยคุณอุหารุไทยยังไม่จบนะคะไปทวงถามคือคุณอุหารุไทยเนี่ยไปพร้อมกับคุณศาสตราโตอ่อนนักวิชาการอิสระแกนนำกลุ่มไพพักดีไปที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทวงถามความคืบหน้าในคดีเมื่อ21ตุลาคมที่นายศาสตราเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดคุณปิยบุตรนะคะตามกฎหมายอาญามาตรา115ยุยงทหารหรือตำรวจให้ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว18ตุลาคม
สรุปความได้ว่าทหารตำรวจไม่ใช่เครื่องจักรสังหารไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจนะฮะคุณศาสตราก็กล่าวนะครับได้ให้เวลาเจ้าหน้าที่7วันซึ่งครบกำหนดแล้วจึงมาทวงถามและไม่ใช่การกดดันเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจารย์ปิยบุตรและคณะมีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมและมีข้อเสนอที่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงหลายมาตราเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายความมั่นคงและสถาบันหลักของชาตินะค่ะคุณปุหฤทัยค่ะให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีเกรี้ยวกราดถึงบทบาทของนายปิยบุตรรวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการชุมนุมเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนเยาวชนนักศึกษาและประชาชนมีเป้าหมายที่ต้องการทำให้สังคมแตกแยกเพราะอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการเปลี่ยนแปลงสถาบันที่อ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยทั้งที่ความจริงประเทศมีปัญหาเพราะนักการเมืองทุจริตเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองมาหลายพรรคตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยเดี๋ยวนะผมอยากถามคุณอู้นิดนึงนะครับว่าการที่คุณอู้บอกว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะฮะโดยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสถาบันที่อ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรพูดเมื่อไหร่ฮะพูดตอนไหนผมขอความกรุณาอาจารย์ปิยบุตรรบกวนช่วยฟ้องกลับสักนิดนึงได้ไหมฮะจริงค่ะหมิ่นประมาทให้เลิกเพ้อเจ้ออะไรกันแบบนี้นะฮะให้สัมภาษณ์ที่ท่าทีเกรียวกราดทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เลยเนี่ยถามว่าแล้วไอ้สิ่งที่จะไปทวงถามตำรวจเนี่ยก็คืออาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยสามารถที่จะขัดคำสั่งที่มันไม่ชอบทำได้ค่ะอันนี้คุณก็จะไปหาว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยไปสอนให้ทหารตำรวจเขากระด้างกระเดื่องกับคำสั่งของนายเขาอืมค่ะเฮ้ยและสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดแล้วมันเกิดไหมถูกไหมฮะค่ะคือแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะถ้าผมจะไปบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นน้องเขาทำงานอยู่ตรงนี้แล้วเขาถูกกลั่นแกล้งทุกวันอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าถูกกลั่นแกล้งทุกวันหรือถูกคำสั่งที่มันไม่เป็นธรรมนอกเหนือจากหน้าที่การงานของตัวเองอยู่ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะโต้เถียงกลับไปถูกไหมมันก็เป็นเรื่องปกติปุถุชนธรรมดาที่ทำกันอยู่หรือเปล่านี่เขาบอกว่าผิดมาตรา115ที่บอกว่าผู้ใดยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการให้ละเลยปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการกำเริบเนี่ยระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะฮะค่ะเขาไปคุยกับผู้กับสภ.ปากเกร็ดแล้วไอ้ที่ตอนที่คุณมีผบ.ทบ.แล้วก็มีพวกทหารคลั่งที่อยู่ในการดูแลของคุณไปยิงคนตายในโคราชอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ให้ผบ.ทบ.คนนั้นรับผิดชอบบ้างอ่ะใช่ถูกอันนั้นเกิดความเสียหายจริงด้วยมีคนตายด้วยเกิดจากความบกพร่องในการบริหารกองทัพด้วยอีทีอย่างเงี้ยไม่เห็นอีทีอย่างเงี้ยมองไม่ออกนะฮะค่ะเดี๋ยวยังรู้สึกเสียดายเลยนะคะไม่อยากใช้คำเสียดายแต่หมายถึงว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะว่าคนที่ไปกราดยิงเนี่ยก็คือใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองก็คือในการที่ไปเปิดล็อกแล้วก็เป็นอาวุธของราชการไปคุยกัน20นาทีแล้วก็เขาบอกว่าพอใจผู้กำกับสน.ปากเกร็ดเนี่ยกำลังจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าคุณปิยบุตรทำผิดจริงตามที่โดนกล่าวหาหรือไม่อันนี้คือตำรวจก็บอกไปนะคะนะฮะจำหน่ายไปนะฮะจำหน่ายคดีมาบ้าบอเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่เนชั่นกันบ้างนะคะคุณอิสรภาพหนุนพักดีอยู่ที่นั่นวันนี้มีผู้ชุมนุมไปบริเวณที่สำนักงานที่ทำการสำนักงานใหญ่ของเนชั่นนะคะเชิญค่ะวันนี้หนูดีใจมากๆที่ลูกคนมาหาตังหน้าสวัสดีคุณผู้ชมและพิธีกรทั้ง3ท่านด้วยนะครับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่เนชั่นทีวีถนนบางนาตราดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 นที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ยังคงเรียกร้องให้เนชั่นทีวีนั้นทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเป็นกลางไม่สร้างความบิดเบือนพร้อมกันนี้ครับในวันพรุ่งนี้เตรียมที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือกับทางด้านของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์นะครับเพื่อที่จะพิจารณาให้มีการลงโทษด้วยครับซึ่งการชุมนุมนั้นก็ยังคงมีการปราศัยเรียกร้อง3ข้อด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราขอไปชมบรรยากาศกันสักนิดนึงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนั้นยังคงมีบรรดาแกนนำครับทยอยขึ้นไปปราศัยบนเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งการชุมนุมนั้นก็ชุมนุมบริเวณฝั่งตรงข้ามของอาคารสำนักงานใหญ่เนชั่นทีวีนะครับซึ่งแกนนำได้มีการประกาศว่าจะปลักชุมนุมฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ต้องการเข้าไปบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลและจะไม่เข้าไปทำลายข้าวของด้วยนะครับแต่การมาในวันนี้ครับก็เพื่อเรียก
ให้สะท้อนให้เห็นไปยังสื่อต่างๆให้มีการเสนอเนื้อหาที่เป็นกลางการเสนอข่าวที่ไม่บิดเบือนเนื้อหาของกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงไม่เข้าข้างรัฐบาลดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้เนชั่นนำเสนอข่าวอย่างรอบด้านหากสื่อไหนเป็นกลางเราในฐานะประชาชนก็จะอยู่ข้างสื่อนั้นๆ นะครับแกนนำชุมนุมยังคงเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวมีการตรวจสอบการรายงานข่าวของช่องเนชั่นโดยวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเดินทางไปยังสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์เพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบในฐานะประชาชนครับโดยได้มีการอ่านแถลงการบางช่วงบางตอนด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ระบุว่าปัจจุบันครับประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารในเครือเนชั่นทีวีซึ่งมีประชาชนหลายกลุ่มให้ความสนใจในการติดตามการเสนอข่าวนั้นแต่การนำเสนอข่าวของสถานีกลับนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงดังนั้นจึงเรียกร้องไปยังนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ได้มีการทบทวนแล้วก็มีการพิจารณาลงโทษด้วยนะครับการเสนอข่าวของสื่อในเคอร์เนชั่นทีวีแล้วก็เป็นการจงใจบิดเบือนโดยทางกลุ่มก็หวังว่าจะมีการพิจารณาอย่างเห็นสมควรและหากไม่มีการปรับตัวก็จะขอให้ยื่นระงับการออกอากาศด้วยนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็นายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวได้มาร่วมชุมนุมด้วยนะครับเรียกร้อง3ข้อคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันยืนยันครับจะชุมนุมแบบนี้จนกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลาออกจากตำแหน่งนะครับผู้ชุมนุมยังได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติในเวลา 18:00 นพร้อมกับชู3นิ้วพร้อมกันนี้นะครับก็ได้รับความสนใจทยอยเดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยนะครับไปดูทางฝั่งของบรรยากาศด้านหน้าอาคารเนชั่นทีวีสำนักงานใหญ่หน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการตรึงกำลังนำแผงเหล็กมากั้นไว้พร้อมติดตั้งป้ายข้อความว่าพื้นที่ส่วนบุคคลหากบุกรุกผู้ชุมนุมก็ห้ามบุกรุกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ตรงข้ามสำนักงานใหญ่ของเนชั่นทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับยังไม่มีเวลาที่แน่ชัดสำหรับการไปยื่นหนังสือถึงสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์นะครับซึ่งก็ให้มีการติดตามผ่านทาง Facebook ของกลุ่มและล่าสุดที่ผ่านมาการชุมนุมของประชาชนปลดแอกที่บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารสำนักงานใหญ่เนชั่นทีวีได้ยุติลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาบางช่วงบางตอนก็ยังคงเป็นการเรียกร้องให้เนชั่นทีวีนั้นทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่บิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมนะครับขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกรวมถึงมีการพูดในเรื่องของผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจได้รวมถึงความเป็นธรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ครับขอบคุณคุณอิสรภาพนะคะเข้าใจว่าตอนนี้ม็อบตรงเนชั่นเนี่ยก็คือยุติกันไปแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีผู้ชุมนุมไปที่หน้าเนชั่นเนี่ยคุณฉายบุญนาคนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปนะฮะจำกัดมหาชนและประธานเครือเนชั่นก็โพสต์ Facebook ต่อกรณีดังกล่าวนะฮะบอกว่าตลอด49ปีของเนชั่นนี่ไม่ใช่ม็อบแรกที่มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแต่ถึงจะคุกคามแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์จุดยืนขององค์กรสื่อสารมวลชนเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ได้นะแต่ทีนี้เด็กๆ เข้าไปเนี่ยเขาไปประท้วงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คุกคามนะครับไม่ได้มีอารมณ์ประเภทมาถือพานมาให้ขอเข้ามาอะไรอย่างนี้มันไม่มีประมาณนั้นนะฮะนะแต่เด็กๆ เขาบอกว่ามันมีการนำเสนอข่าวที่มันอาจจะผิดข้อเท็จจริงทำให้คนเข้าใจผิดของม็อบหน้าที่ของคุณฉายคือต้องเถียงมาว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันถูกต้องถูกไหมฮะเป็นไปตามหลักการถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่างๆถูกไหมเออไอ้อย่างนั้นจะฟังขึ้นแต่อยู่คุณฉายก็กลับไปโหนเฉยเลยว่าเราทำเพื่อชาติศาสตร์และกษัตริย์งั้นแปลว่าคุณทำอะไรก็ได้ด้วยการอ้าง3อย่างนี้แม้ว่าจะบิดเบี้ยวบิดเบือนอย่างนั้นหรือเปล่า คือไม่ได้กล่าวหาคุณฉายนะอยากให้คุณฉายเนี่ยมาเถียงกันในเลเวลที่คนเขาตั้งคำถามกับคุณน่ะดีกว่ามั้งเป็นข้อๆไปไปโหนอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรคือเดียเคยลองคุยกับคนที่มีความเห็นทางการเมืองต่างกันนะคะชื่อคุณฉายปะไม่ใช่แล้วเนี่ยก็คือถามว่าเวลาสืบเสพสื่อเนี่ยดูข่าวช่องไหนเขาก็พูดมาเลยว่าเนชั่นเดี๋ยวก็เลยไปลองทนดูเนชั่นอยู่หลายวันเหมือนกันก็เลยถึงบางอ้อว่า
อ๋อเขานำเสนอข่าวอันนี้ในความคิดของเดียนะคะในจากการที่เดียประเมินจากที่ดูเองเนี่ยคือเหมือนเขานำเสนอข่าวแค่เพียงด้านเดียวหรือเปล่าอาจจะมีการว่าโอเคม็อบนี้มีการใช้ความรุนแรงแต่ก็ไม่ได้นำเสนอว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรบ้างถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นคือนำเสนอข่าวด้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเสพอย่างเงี้ยหรือเขาเสพอยู่ช่องเดียวเนี่ยบางทีบางคนจะไม่ยอมเปิดรับช่องอื่นหรือข้อมูลอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็เสพอย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนเด็กก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการเมืองไทยมันถึงอยู่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าสื่อบางสื่อเนี่ยที่ว่ามีอุดมการณ์เนี่ยเดียขอตั้งอุดมการณ์ให้กับผังช่องเนชั่นได้ไหมได้ฮะอุดมการณ์พรีช่องเพื่อเผด็จการพรีช่องเพื่อเผด็จการค่ะระวังหมายนะไม่ขอตั้งแต่ว่าอันนี้ก็แต่เป็นปัญหาจริงๆนะครับเท่าที่เคยไปดูไม่ได้เป็นทุกรายการอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะหลายรายการนี่ก็เท่าที่ผมไปดูก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่บางรายการนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะฮะคือเรามีทัศนคติและการวิเคราะห์ที่กับประเด็นที่มันเกิดขึ้นแตกต่างกันได้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นถึงขนาดแบบบิดเบือนเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นนะแล้วผมคิดว่าประชาชนเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบทั้งจากการเลือกที่จะดูหรือไม่ดูหรือการเดินไปบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำมันไม่โอเคยิ่งโดยเฉพาะม็อบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็เสียหายอยู่พอสมควรค่ะนะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อนะสื่อไหนก็ได้แต่ว่าถ้าดูหลายๆสื่อมาประมวลกันมันก็น่าจะได้ข้อเท็จจริงค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวที่น้องรายงานเมื่อสักครู่คือจะไปยื่นหนังสือสมาคมนักข่าวด้วยนะคะไปกันที่เรื่องการเลือกตั้งอบจกันหน่อยค่ะคุณอนุชานาคาสายมาย้ำถึงมติของพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกอบจคุณอนุชาบอกว่าเหตุผลคือยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องที่ว่าส.ส.หรือฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการการเมืองห้ามยุ่งกับการเลือกตั้งซึ่งโดยปกติแม้กระทั่งเวลานอกราชการก็ไม่สามารถไปช่วยเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ดังนั้นพลังประชารัฐก็เลยมีมตินี้ค่ะไม่ยุ่งกับการเมืองท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วสรุปว่าอะไรฮะจะส่งหรือไม่ส่งฮะจะไม่ส่งในนามพรรคไม่ส่งในนามพรรคแต่ส่งในนามของชื่อกลุ่มต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์กับพรรคทำไมไม่ตรงไปตรงมาเลยดีกว่าแต่อันนี้แทนที่คุณอนุชาจะไปตั้งคำถามกับปันไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบไม่ชัดเจนของกกต.ต่างๆซึ่งมันขัดแย้งกันในตัวเองมั่วซั่วกันไปหมดเลยเนี่ยนะซึ่งเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่พรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแต่คุณมีความไม่ชัดเจนว่าคุณจะส่งคนรับสมัครในอบจ.อบต.แล้วไปหาเสียงได้หรือไม่ได้นี่มันวิปริตแล้วนะครับค่ะจริงๆสำหรับผมเนี่ยคุณเป็นพรรคไหนก็ตามคุณต้องมีสิทธิ์สิแต่ก่อนหน้านี้จำได้ว่าเขาประกาศมาเป็นชื่อเลยนะคะที่มีตอนชื่อของคุณนันทิดาใช่ไหมประกาศมาแล้วว่าอย่างนั้นนี่คือลงในนามพรรคไหมคะถ้าคุณนันทิดาลงไปตามข่าวก่อนหน้านี้จริงอ่ะเขาลงไปตามสามีครับแล้วสามีเขาอยู่พรรคไหนล่ะแม่นะส่วนท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังไม่ทราบต่างคนต่างคิดแต่พรรคพลังประชารัฐไม่อยากทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายตรงนี้ถือเป็นประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องข้อขัดแย้งอย่างอื่นในส่วนของตัวผู้สมัครยืนยันนะครับว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการพูดเรื่องการวางตัวและไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้สิ่งที่ทางพรรคได้คุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องทางกฎหมายและไม่ได้คุยกันในเรื่องชั้นคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทำหนังสือถามไปยังกกต.เพื่อให้ชี้แจงนะครับกรณีที่ถามเนี่ยนะฮะว่าส.ส.เนี่ยไปช่วยหาเสียงกันได้ไหมเนี่ยนะครับบอกซึ่งยังไม่ปรากฏออกมาแต่เท่าที่รู้ฝ่ายการเมืองมีแนวโน้มจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่ได้อันนี้วิปริตมากนะครับนะไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมบอกให้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายหรอกนะฮะเพราะว่ามันนี่มันคือเครือข่ายของเขาเรียกว่าบรรดาหัวคะแนนต่างๆในระดับจังหวัดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอย่างนี้มันมีหลายกลุ่มอยู่ในพื้นที่ซึ่งหัวคะแนนของคุณมันไม่ได้มีคนเดียวนี่มันอาจจะมี 2-3 กลุ่มและทุกคนก็อยากจะใช้ชื่อพรรคของคุณไปลงเดี๋ยวให้ใครไม่ให้ใครเดี๋ยวมีความขัดแย้งอันนี้แค่เป็นความวุ่นวายภายในพรรคนะคะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออ่ะก็ต่างคนต่างลงไปละกันถูกมั้ยแต่ถึงที่สุดแล้วนะครับผลมันก็ออกมาเหมือนเดิมคือสายสัมพันธ์ที่มันมีต่อบ้านเล็กบ้านใหญ่กับพรรคการเมืองต่อรัฐบาลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อกระทรวงมหาดไทยอยู่ดีนะฮะเพราะว่าคุณอนุชาแต่ใจผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยากให้ประชาชนพรรคการเมืองมันสามารถที่จะแสดงออกถึงแนววิธีคิดและอุดมการณ์ของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะแต่ดูคุณอนุชาเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ากกต.เขาอยากจะกกต.ชี้ว่า
เกี่ยวข้องได้ค่ะค่ะเพื่อผู้สักขาถามค่ะหากกกต.ชี้ว่าการเมืองสามารถยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะมีการทบทวนหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าตามบริบทค่อยคุยกันอีกทีแต่ตอนนี้เราต้องมีมติไปส่วนหนึ่งก่อนเพื่อหยุดในเรื่องของกระแสและสิ่งที่จะพูดกันเกินเลยต่อไปเมื่อถามว่าจะมีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่เพื่อให้เป็นไปในทางแนวทางเดียวกันจะได้ไม่แข่งกันเองนายอนุชากล่าวว่าเรื่องนี้ทุกพรรคต้องคิดต้องอ่านแต่พรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันและยังไม่ได้มีความคิดว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยกันเพราะเป็นเรื่องของท้องถิ่นหากให้ท้องถิ่นบริหารจัดการกันเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งบางครั้งคนปล่อยพื้นที่ว่างให้กับท้องถิ่นได้บริหารจัดการกันเองในสิ่งที่เขามีความต้องการให้ท้องถิ่นจัดการกันเองพรรคการเมืองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เห็นด้วยครับพรรคร่วมก็ไม่คุยไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าดูท่าทีเขาก็เหมือนก็รอดูกกต.ก่อนแล้วกันไม่แน่พรรคอาจจะส่งลงก็ได้แบบนี้หรือเปล่านะฮะส่วนคุณวิษณุค่ะก็โยนกกต.ให้พิจารณาถึงเรื่องนี้นะคะคุณวิษณุบอกว่าก็เรื่องการที่จะไม่ให้ส.ส.และนักการเมืองเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบเพราะสุดท้ายกกต.ต้องเป็นคนเคาะนะคะเนื่องจากได้ทราบว่าฝ่ายกฎหมายของกกต.มีการเสนอไปให้กกต.ชุดใหญ่แล้วให้ชี้ออกมาแล้วก็ออกคำแนะนำมาโอ้โหแต่ก่อนตอนเลือกตั้งผมจำได้นะตอนพรรคพลังประชารัฐเขาไปสัมมนาอะไรกันที่รีสอร์ทที่มีปัญหาพลเอกประวิตรตอนนั้นเป็นรองนายกยังไปได้เลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเรานะฮะคือเรื่องเนี้ยจริงๆเดียวว่ามันก็ไม่มีปัญหาเพราะเราก็เคยมีกฎหมายก็เคยอนุญาตให้คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสามารถไปช่วยหาเสียงได้แต่ว่าคือก็ต้องเป็นเวลานอกราชการนะคะปัญหาเดียไม่ได้กลัวตรงนั้นเลยเรื่องคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่เดียห่วงเรื่องการใช้อำนาจทางการเมืองอำนาจของรัฐอำนาจของรัฐเนี่ยเข้าไปข่มขู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือหัวคะแนนต่างๆนี่มากกว่าอันนี้ที่เดียรู้สึกเป็นห่วงค่ะอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าแต่อย่างที่ว่าไงบ้านเมืองนี้คุณเดียไอ้เรื่องเป็นเรื่องมันไม่พูดหรอกมันไม่พูดเรื่องอื่นค่ะนะฮะค่ะส่วนคณะก้าวหน้าค่ะคณะก้าวหน้าเขายืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าเขาจะส่งผู้สมัครของเขาและก็ไม่แปลกที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาจะไปช่วยหาเสียงคือคุณช่อพันนิกาเนี่ยบอกว่าเดินหน้าสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งอบจทั่วประเทศเต็มที่สานต่อภารกิจพรรคอนาคตใหม่ปลดปล่อยศักยภาพท้องถิ่นทั่วไทยยุติราชการรวมศูนย์การที่กกต.ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองและส.ส.สนับสนุนการเลือกตั้งอบจ.ไม่มีผลค่ะเพราะว่าคณะก้าวหน้าไม่ใช่พรรคการและเขาบอกว่ามันมีกรณีตัวอย่างที่มีมาให้เห็นแล้วนะครับว่าในสมัยการเลือกตั้งที่แล้วเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์แม้ถูกสิทธิ์ตัดการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็ยังขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงเดินสายช่วยพรรคเพื่อชาติหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมปี63ได้เลยมีการขึ้นเวทีปราศัยเวทีดีเบตก็ไปได้โดยพรรคเพื่อชาตินะครับก็ได้ทำหนังสือถามกกต.และกกต.ก็มีหนังสือรับรองแล้วว่าสามารถจะทำได้นะก็ถ้าจะห้ามกันขนาดนั้นคุณช่อก็บอกว่าก็เขียนออกระเบียบมาใหม่ให้ชัดเจนใส่ชื่อให้ไปเลยใช่ไหมใส่ระเบียบที่ชื่อธนาธรพนิกาและปิยบุตรเลยดีไหมฮะค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยค่ะสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยว่าทำอะไรบ้างไม่ได้บ้างเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในการคำตัดสินแต่ละคดีออกมาเนี่ยมันเขียนไม่ชัดเจนนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่ามันแต่ละคดีเหมือนอย่างเช่นกรณีโดนยุบพรรคหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยถ้าเราจะทำอะไรแต่ละทีเนี่ยมันเหมือนเราอาจจะต้องทำหนังสือไปถามกกต.ให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมาอีกทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วเราทำพอเราไม่ถามแล้วเราทำไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราทำเนี่ยมันก็จะเป็นให้ผู้ขัดแย้งแล้วก็เหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยสามารถเอาตรงเนี้ยมาเล่นงานเราได้ในภายหลังค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทร์รวมทองค่ะพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยนะคะพรรคจะหารือกันอีกครั้งว่าจะส่งในนามพรรคหรือไม่อย่างไรส่วนพื้นที่ที่มีการเปิดตัวไปแล้วนั้นพรรคก็กำชับผู้สมัครที่เปิดตัวว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายของกกต.อย่างเคร่งครัดจะสรุปได้เมื่อไหร่เห็นบอกว่ายังคุยกันอยู่ค่ะยืนยันว่าจะสรุปให้ได้ก่อนวันที่2พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยเป็นจุดหลายๆจุดที่จะได้รับทราบอะไรหลายๆอย่างนะคะก็รอดูกันว่าเพื่อไทยจะอย่างไรก็เข้าใจว่าก็เป็นพรรคใหญ่อาจจะมีคนเยอะคนเยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็นะแต่ละคนก็เรามีหัวคะแนนเรามีเครือข่ายเยอะในแต่ละพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปดูคุณปลื้มเตรียมตัวเข้ารายการ The Daily Dose แล้วนะคะอยู่ที่วินโดว์ตรงนั้นแล้วก็ที่วัดแขกสีลมคือเขาแยกกันทำกิจกรรมกันเลยใครอยากเต้นก็เต้นใครอยากร้องเพลงก็ร้องเพลงใครอยากวาดรูปก็วาดรูปนะคะกิจกรรมน่าจะยังมีไปต่อเนื่อง
สำหรับ Talking Thailand วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ